สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรีทัชภาพนะครับผมขั้นแรกก็คือเปิดภาพขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็ไปที่เมนูฟิลเตอร์นะครับผมแล้วก็เลื่อนมาที่คำสั่ง liquify นะครับผมปุ๊บโปรแกรมก็จะทำการเปิดหน้าต่างตัว liquify ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราไปที่เครื่องมือ face tool นะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวขยายให้ใหญ่ขึ้นก่อนโอเคเมื่อเราเลือกตัวเครื่องมือ Face Tool นะครับจะเห็นว่าเวลาที่เรานำเคอร์เซอร์หรือว่าเมาส์ไปไว้บริเวณใบหน้านะครับก็จะมีเส้นขาวๆแสดงขึ้นมาแล้วก็มีจุดต่างๆแสดงขึ้นมานะครับซึ่งจุดตัวเนี้ยเป็นจุดในการควบคุมการปรับแต่งนะครับผมเราสามารถใช้เมาส์คลิกที่จุดแล้วก็ทำการปรับแต่งได้ตามต้องการเลยครับอย่างนี้นะครับผมบริเวณคางอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจมูกอะไรอย่างนี้ครับปรับให้เล็กลงได้หรือว่าตานะครับก็ปรับให้โตขึ้นได้นะครับอย่างนี้นะครับผมหรือว่าบริเวณปากอะไรครับปรับบริเวณริมฝีปากปรับให้ยิ้มมากขึ้นอะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับผมถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเคนะครับผมปุ๊บอย่างนี้ก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผม